สวัสดีค่ะพี่จิ๋วติวฟรีสอบภาคกของกพตอนที่15เรื่องสะดมหัวข้อที่จะติวปูพื้นความรู้นะคะจะเป็นเรื่องสะดมสะดมคือช่องในแนวตั้งสำหรับกรอกรายการต่างๆเช่นตัวเลขสัญ,ญลักษณ์หรือสูตรหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่กำหนดในช่องของสะดมนั้นๆข้อสอบสะดมจะมีสามช่องได้แก่สะดมกขอ หรือบางครั้งอาจจะเป็นสะดม A B C โจสะดมกอและขอจะเปรียบเทียบกันโดยมีสะดมคอเป็นข้อมูลเสริมกอและขอข้อสอบจะให้เลือกคำตอบ4ประเภทคำตอบข้อที่1หากค่าในสะดมกอมากกว่าค่าสะดมขอวงเล็บกอมากกว่าขอคำตอบข้อที่2 หากค่าในสะดมกน้อยกว่าค่าในสะดมขอวงเล็บกน้อยกว่าขอคำตอบข้อที่3หากค่าในสะดมกเท่ากับค่าในสะดมขอวงเล็บกเท่ากับขอคำตอบข้อที่4หากไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสะดมกหรือสะดมขอมีค่ามากกว่ากันหรือไม่พอเพียงวงเล็บกกับ ขอยังไม่แน่นะคะทีนี้มาดูคำสั่งโจทย์นะคะคำสั่งจงเลือกสะดมกอและขอมาพิจารณาโจทย์จากสะดมคอแล้วตอบคำถามข้อที่1นถึงหข้อทดสอบที่1ข้อ1สะดมกอ x บวกเสะดมขอ 20, สี่สะดมคอสส่วนส x เท่ากับสาม ข้อสอสดมกออายุมาลิ29ปีสดมขออายุมานีสดมคอป้าของมานีอายุ53ปีเมื่อ5ปีที่แล้วป้าของมานีอายุเป็นสองเท่าของมานีข้อสาสดมก c ลบสาสดมขอ d บวกสองสดมคอ ถ้า c มีค่าเป็นบวกข้อสี่สดมกอ a สดมขอ b สดมคอถ้า c เท่ากับสิบแปดและ b มากกว่า c เจ็ด a บวกสาม c ส่วนสองเท่ากับเจ็ดสิบหกข้อห้าสดมกอ x สดมขอสอง y บวกสิบสองลบสิบสดมคอ x ยกกำลังสองเท่ากับ64 y เท่ากับ3การคำนวณข้อที่1ทับ1สด่มคกำหนดให้ x เศษ2ส่วน3เท่ากับ300เรามาหาค่า x ก็จะเท่ากับ300คูณ3ส่วน2สลับข้างนะคะจากนั้นเอาส่วน2ตัด300ก็จะได้150 150คูณ3า ก็จะเท่ากับ450วิสดมกกำหนดให้ x บวก9ก็จะเท่ากับ450บวก9ก็จะเท่ากับ459สรุปสดมกเท่ากับ459ซึ่งมากกว่าสดมขอที่กำหนดไว้420คำตอบข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่1คือกอมากกว่าขอ การคำนวณข้อ1ทับสองสดมคอกำหนดให้ป้าของมานีอายุ53ปีเมื่อ5ปีที่แล้วป้าของมานีก็จะเป็นอายุเท่ากับ53ลบหก็จะเหลือ48ปีและเป็นสองเท่าของมานีก็เท่ากับ48หารสมานีก็จะมีอายุ24ปีเมื่อ5ปีที่แล้วฉะนั้นอายุปัจจุบันของมานีก็เท่ากับ24บวกห เท่ากับ29ปีข้อนี้สรุปว่าสดมกอมลิอายุ29ปีเท่ากับสดมขอมานีอายุ29ปีฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อที่3กอเท่ากับขอการคำนวณข้อที่1ทับสดมกอเท่ากับ4ลบสดม d ขอเท่ากับดบวก2สดมคอกำหนดให้ C มีค่าเป็นบวก ซึ่งยังคำนวณไม่ได้ว่าสะดกอกับสะมมขอจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะคะข้อนี้จึงสรุปไม่ได้ค่ะคำตอบคือคำตอบข้อที่4คือกอกับขอยังไม่แน่ชัดนะคะการคำนวณข้อที่1ทับสส d กํคหำนวณให้ c เท่ากับ18แล้วก็7 a บวก3 c ส่วน2เท่ากับ76เราก็แทนค่า c ก็จะได้เท่ากับ 7a บวก3วงเล็บ18เท่ากับ76คูณ2โดยย้าย2มาอีกด้านนะคะก็จะเท่ากับ152จากนั้น3คูณ18ได้54ก็ย้ายข้างไปลบกับ152ก็จะได้98จากนั้นก็ย้าย7ไปหาร98ก็จะได้เท่ากับ14 และกำหนดให้ b มากกว่า4ซึ่ง4เท่ากับ18ฉะนั้น b ต้องมากกว่า18สรุปสดมกเท่ากับ14น้อยกว่าสดมขอที่มีค่า18ขึ้นไปข้อนี้จึงตอบข้อ2กน้อยกว่าขอการคำนวณข้อ1ทับ5สดมคอกำหนดให้ x ยกกลัง2เท่ากับ64ก็เท่ากับ8คูณ8 ฉะนั้นสะมมกมีค่าเป็น x ก็เท่ากับ8ส่วนสะมมขอ 2y บวก12ลบ10และกำหนดให้ y เท่ากับ3เราก็แทนค่า y ก็จะเท่ากับ2วงเล็บ3บวก12ลบ10ก็จะได้เท่ากับ6บวก12ลบ10สรุปสะมมขอก็จะได้ค่า8 แล้วก็สรุปว่าสดมกกเท่ากับ8เท่ากับสดมขอเท่ากับ8ข้อนี้ตอบข้อ3คือกอเท่ากับขอข้อทดสอบที่2ข้อ1สดมกเอ A, สดมขอ500สดมคอ A เท่ากับผลบวก25ถึง39ข้อ2สดมกกสแควรูท16 x ยกกำลัง2 สดมขอ5 x ลบ2 y สดมคอ y เท่ากับเศษ1 x ข้อ3สดมกอภูมิใจสอบผ่านทุกวิชาสดมขอขวัญใจสอบได้คะแนนอันดับ3สดมคอผลคะแนนสอบนักศึกษาปีที่1ข้อ4สดมกอพื้นที่ทำนา0 7นา0.75ไร่สดมขอพื้นที่ปลูกบ,บ้าน250ตารางวา สดมคอไม่มีข้อห้าสดม m กลบห้าสิบสขอห้าดีลบสามอีสดมคอ,มคอ, e. มคอถ้าดีบวกอีเท่ากับลบยี่สิบเก้าและอ e ีเท่ากับสามการคำนวณข้อ 1. สองทับหนึ่งสดมคกกำหนดให้ a เท่ากับผลบวกยี่สิบห้าถึงสามเก้าเราก็มาหาจำนวนเทอม ก็จะเท่ากับ3 9 2 5กลบ25บวก1ก็จะได้เท่ากับ15จากนั้นเราก็มาหาผลบวกก็จะเท่ากับ25สบวก39คูณ15หาร2ก็จะเท่ากับ64คูณ15หาร2เอา2ตัด64ได้32 32คูณ15ได้เท่ากับ480ก็จะสรุปว่าสะดมกเท่ากับีน้อยกว่าสะดมขอ ที่กำหนดไว้500ข้อนี้คำตอบข้อที่2คือกอ,อน้อยกว่าขอการคำนวณข้อ2ทับสสดมกอเท่ากับ root 16, กก 2, กสแควรูทสิบอยกกำลังสองก็ถอดสแควรูทก,ก็จะได้เท่ากับ 4X คูณ 4X ก,ก็จะเท่ากับ 4X สดมขอ 5X ลบ 2Y ซึ่งสดมคอกำหนดให้ Y เท่ากับเศษ1ส่วน 2X ก็มาแทนค่าก็จะเท่ากับ5 x ลบ2วงเล็บเศษ1ส่วน2 x ก็เท่ากับ5 x ลบ x เท่ากับ4 x สรุปข้อนี้สดมกอเท่ากับส x เท่ากับสดมขอ4 x คำตอบคือข้อ3กอเท่ากับขอการคำนวณข้อ2ทับสะดมกอเท่ากับภูมิใจสอบผ่านทุกวิชาสดมขอขวัญใจสอบได้คะแนนอันดับสาม สะมมคอผลคะแนนสอบนักศึกษาปีที่หนึ่งข้อนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าสะมมกอหรือสะมมขอใครจะมากกว่ากันคำตอบจึงเป็นสรุปไม่ได้แน่ชัดนะคะก็คือคำตอบข้อที่4กอหรือขอยังไม่แน่ชัดการคำนวณข้อ2อทับสี่ส d อพื้นที่นาเท่ากับ0.75ไร่ พื้นที่1ไร่เท่ากับ400ตารางวาก็เท่ากับ400คูณ0.75เท่ากับ300ตารางวาสดมขอพื้นที่ปลูกบ้านเท่ากับ250ตารางวาสรุปสดมก300ตารางวามากกว่าสดมขอ250ตารางวาคำตอบข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่1คือกอมากกว่าขอการคำนวณข้อที่สองทับห สดมขอกำหนดให้ 5d ลบ 3e สดมคอกำหนดให้ d บวก e เท่ากับลบ29 e เท่ากับ3เราก็แทนค่า e ก็เท่ากับ d บวก3เท่ากับลบ29 d 29. ก็จะเท่ากับย้ายลบ 3, 3, 3 29, ไปลบกับลบ29ก็จะได้เท่ากับลบ32 จากนั้นก็แทนค่าดีก็จะเท่ากับ5วงเล็บลบ3 2ลบ3วงเล็บ -3 ก็เท่ากับลบ160ลบเเท่ากับลบ169สรุปสดมกอเท่ากับลบ50มากกว่าสดมขอเท่ากับลบ169าคำตอบข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่หนึ่งคือกอมากกว่าขอ ข้อทดสอบที่สามข้อหนึ่งสดม์กอเอ็ y, อ y 10, อ 2, กซ์สดมขอ,อมวายสดมคอถ้าเอ็กลบวเท่ากับสิบและเอ็กบวกสามวเท่ากับหกสิบหกข้อสองสดมกอเส้นรอบวงสดมขอเส้นกรอบสี่เหลี่ยมกว้างสิบเมตรสดมคอถ้ารัศมีวงกลมเท่ากับเจ็ดเมตรถ้าสี่เหลี่ยมยาวสิบสองเมตร ข้อ3สดมกอ A ยกกำลังสมลบ8สดมขอ 4B บวก12เท่ากับ28สดมคอถ้า A ลบ B เท่ากับ7ข้อ4 11M ลบ 9N หาร4สดมขอ 24N บวก 8M หาร16สดมคอถ้า N เท่ากับ4 M บวก n เท่ากับ12ข้อ5สดมกอมะม่วงสดมขอเศษ3ส่วน4ทุเรียนสดมคออาตราส่วนส้นสนมมะม่วงทุเรียนเท่ากับ2ต่อ3ต่อ4ส้มเท่ากับ30กิโลกรมัมการคำนวณข้อ3ทับ1สดมอคอกำหนดให้ x ลบ y เท่ากับ10 แล้วก็ x บวก3 y เท่ากับ66เราก็มาหาค่า x ก็จะเท่ากับย้ายข้าง y ไปนะคะก็จะได้เป็น10บวก y เท่ากับ x เราก็แทนค่า x โดยจะเท่ากับ10บวก y บวก3 y เท่ากับ66ก็ย้ายข้างนะคะก็จะได้เท่ากับ4 y เท่ากับ66ลบ10 y ก็จะเท่ากับ 56หาร4ก็เท่ากับ14จากนั้นแทนค่า y ก็จะเท่ากับ x ลบสิเท่ากับสิก็ย้ายข้าง14ไปบวก10ก็จะเท่ากับ24สรุปสะดมกเท่ากับยี่สิมากกว่าสะดมขอเท่ากับสิบ่ข้อนี้คือคำตอบข้อที่1คือกอมากกว่าขอการคำนวณข้อ3ามทับสอง สดมขอเป็นเส้นรอบวงกลมสูตรเท่ากับ2พาพย r สดมคอและสมีวงกลมเท่ากับ7เมตรก็จะได้เท่ากับ2คูณ22ส่วน7คูณ7เอา7ตัด7ก็จะเหลือ2คูณ22เท่ากับ44เมตรสดม m กอเส้นกรอบสี่เหลี่ยมก,กว้าง10เมตรสดมคอกำหนดให้ยาว12เมตร เส้นกรอบสี่เหลี่ยมก็จะเท่ากับ10บวก12คูณ2ก็เท่ากับ22คูณ2เท่ากับ44เมตรสรุปสะดมกอ44เมตรเท่ากับสะดมขอ44เมตรข้อนี้ตอบข้อ3คือกอเท่ากับขอการคำนวณข้อ3ทับสสะดมกอ A ยกกำลัง3ลบ8สะดมขอ 4b บวก12เท่ากับ28สดมคอ a บวก b เท่ากับ7เราก็มาหาค่า b b ก็จะได้เท่ากับ7ลบ a ก็แทนค่า b เท่ากับ4วงเล็บ7ลบ a บวก12เท่ากับ28 4คูณ7ได้28 4คูณ a ได้ 4a บวก12เท่ากับ28ไปนข้างนะคะก็จะได้ลบ 4a เท่ากับ28ลบ28ลบ12เราก็เอาลบ1คูณก็จะได้ 4a เท่ากับลบ28บวก28บวก12ดังนั้น a ก็เท่ากับ12หาร4ก็เท่ากับ3 a ยกกำลัง3ก็ได้เท่ากับ3ยกกำลัง3ลบ เท่ากับ2 7เลบ8เท่ากับ19สรุปสดมกอเท่ากับ19น้อยกว่าสดมขอ28ข้อนี้ตอบข้อสองคือกอน้อยกว่าขอการคำนวณข้อ3ทับสสดมขอกำหนดให้ n เท่ากับ4 m เลบ n เท่ากับ12จสอฉะนั้น m เท่ากับ1 2ลบ4 เท่ากับ8เราก็แทนค่า m กับ n ในสะดมกอก็จะได้เท่ากับ11วงเล็บ8ลบ9วงเล็บ4หาร4ก็จะได้วงเล็บ88ลบ36หาร4หรือเท่ากับ52หาร4เท่ากับ13จากนั้นก็แทนค่าสะดมขอก็ได้เท่ากับ 24่สิวงเล็บสบวกแวงเล็บแปดหารสิหก็ได้เท่ากับเก้าบหวกหกหาร16ก็เท่ากับ160หาร16เท่ากับ10สรุปสดมกอเท่ากับสิมากกว่าสดมขอเท่ากับสิข้อนี้คำตอบข้อที่1คือกอมากกว่าขอการคำนวณข้อ3ามทับ้า สดมคอกำหนดให้อัตราส่วนส้มมะม่วงทุเรียนเท่ากับ2ต่อสต่อ4ส้ม30กิโลกรัมมีเท่ากับสองส่วนฉะนั้น1ส่วนก็เท่ากับ15้ากิโลกรัมสดมกอเป็นมะม่วงซึ่งมีอัตราส่วน3ส่วนก็เท่ากับ15คูณ3เท่ากับ45ิกิโลกรัมสดมขอเศษ3ามส่วน4ทุเรียน ซึ่งทุเรียนมี4ส่วนก็เท่ากับเศษ3ส่วน4วงเล็บ15คูณ4เอา4ตัด4ก็จะเหลือ3มคูณ15ก็ได้เท่ากับ45กิโลกร,รมัมสรุปสะดมกอเท่ากับสะดมขอคือ45กิโลกร,รมัมข้อนี้ตอบข้อ3คือกอเท่ากับขอเป็นไงคะน้องๆพอทำได้ไหมคะ ตอนหน้าเป็นเรื่องโอเปเรตค่ะน้องๆก็กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ฝึกอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ติดตามรับชมจากสกายพิงและปิด